สภาวะจิตของบุญเฮืองนับตั้งแต่วันที่ได้ขึ้นมาเจออาจารย์จนมาถึงวันนี้อุปมาก็เปรียบเสมือนข้าวสารที่อยู่ในหม้อแล้วถูกหุงจนสุกแล้วไม่มีวันไม่มีทางที่จะกลับคืนกลับไปเป็นข้าวสารดิบได้ข้าวสารก็กลายเป็นข้าวสวยที่ถูกหุงจนสุกแล้วนำไปกินนำไปรับประทานได้แล้วชีวิตนี้จิตใจนี้มีพระรัตนตรัยเป็นหนึ่งเดียวเส้นทางชีวิตของเขาถูกดำเนินมาตั้งแต่ทุกมาเป็นลำดับเป็นขั้นจนจิตใจมันไม่อยากที่จะทุกข์อีกแล้วมันจึงหาวิธีดับทุกข์คือสมุทัยจนได้มาพบกับความนิโรธและจิตใจมีมรรคเป็นเส้นทางอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและเขากำลังจะทำมรรคให้แจ้งในสัจธรรมความจริงทิ้งเรื่องอดีตที่เคยโง่เขลาให้มันหมดสิ้นไปจากใจและดำเนินไปตามหนทางแห่งมรรคหนทางแห่งปัญญาหลังจากที่เขาได้ดำเนินกระทำทั้งสมถะและวิปัสสนามาพร้อมๆกันเขาจึงได้เข้าถึงสัจธรรมความจริงว่ารักเชื่อศรัทธาในสิ่งใดก็ย่อมยึดในสิ่งนั้นเมื่อยึดแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจเพราะมีใจจึงมีเรามีเขาการเห็นแจ้งในสัจธรรมคือการเห็นทุกข์การเห็นความจริงว่ามันไม่จริงแม้แต่ตัวเราเองมันก็ไม่มีจริงธรรมอันส่วนโลกเต็มไปด้วยเหตุผลหรือความนึกคิดด้วยเจตนาหาเหตุหาผลมาหักหลางมาถกเถียงกันของฉันถูกบ้างของแกผิดบ้างอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อให้ถูกใจตนให้พอใจในตนนี่แหละท่านจึงว่าในโลกนี้คนรู้ธรรมนั้นมีมากแต่คนที่เข้าถึงสภาวะธรรมนั้นมีน้อยรู้กับเข้าถึงนั้นมันต่างกันนะรู้จากตำราแล้วก็อ่านท่องตำรามาอันนี้มันก็ถูกของเขาถูกหมดนั่นแหละแต่คนที่รู้ตำราได้ถึงขนาดนั้นเขาเห็นสภาวะเขาถึงสภาวะเขาเข้าใจสภาวะหรือยังนี่มาดูกันตรงนี้ธรรมแท้ๆนั้นคือการหาทางหยุดเหตุไม่ใช่สร้างอัตตาตัวตนว่าข้าคือผู้รู้อย่างนั้นยังไม่เป็นอนัตตาเพราะว่ายังมีตัวตนอยู่เพราะมีเหตุย่อมเกิดผลเหตุดีย่อมผลดีอุปมาเป็นอย่างนี้การสร้างเหตุอันละเอียดคือมโนกรรมหรือความคิดความปรุงแต่งหรือในตำราท่านเรียกว่าจิตตสังขารแต่ธรรมแท้ๆนั้นจึงต้องหยุดความคิดความปรุงแต่งนั้นเองในยามเช้าอันสดใสหลังจากที่ทั้งสามชีวิตพากันรับประทานอาหารกันเสร็จก็ได้นั่งพูดสนทนาธรรมกันพระแก้วท่านก็ได้หันมาถามบุญเฮืองให้บุญเฮืองได้เล่าประสบการณ์ของตนในระยะเวลาที่ภาวนามาหลายวันนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างบุญเฮืองเขาก็ได้เล่าให้กับผู้เป็นอาจารย์ฟังอย่างละเอียดเปรียบเสมือนการสอบอารมณ์ให้กันแต่ผู้นั่งฟังอย่างคำพจน์เขาก็ได้ประโยชน์ไปด้วยบุญเฮืองพูดจบประโยคใดทางเพื่อนก็ยกมือสาธุอนุโมทนาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังทำไม่ถึงพระแก้วจึงปุจฉากับบุญเฮืองต่อว่าไหนลองเล่ามาสิบุญเฮืองว่าตอนที่จิตมันเข้าเรื่องเข้าราวมันเป็นอย่างไรเล่าให้อัตมาและคำพจน์ฟังหน่อยโดยขน้อยในวันนั้นมันเกิดความทุกข์ทางกายขึ้นคือมันปวดหัวปวดจนจะระเบิดไม่รู้ว่ามันปวดจากสาเหตุอะไรขน้อยก็ทำอานาปานสตินั่นแหละและก็เอาพุทโธมาบริกรรม
ก็ต่อสู้กับอาการปวดอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงในวันนั้นมันก็ทุกข์มันก็ท้ออยู่ขอรับเพราะมันปวดมากไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นโยมกลัวตายไหมล่ะบุญเฮืองไม่กลัวขอรับตายก็ยอมตายก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วถ้าหากว่าโยมตายในตอนนั้นจะไม่เสียดายนิพพานหรอกหรือไม่เสียดายขอรับเพราะไม่เคยหวังว่าตัวเองจะได้นิพพานอยู่แล้วหวังแค่ให้มันสงบลงได้เท่านั้นก็พอขอรับแล้วอย่างไรต่อล่ะพอมันทุกข์มากมันก็รู้สึกเบื่อกายนี้ในตอนนั้นมันก็มีอารมณ์โทสะเข้ามาปนด้วยขอรับคือโมโหให้มันที่มันปวดมันควบคุมอะไรไม่ได้อยากที่จะให้มันสงบมันก็ไม่บรรเทาความปวดลงสักทีบางทีก็โมโหด่ามันอยู่เหมือนกันครับพอด่าไปด่ามามันก็เหนื่อยมันก็ขี้เกียจด่าพอมันขี้เกียจด่าขี้เกียจสนใจกับอาการปวดนั้นมันก็กลับมาดูลมมาภาวนาพุทโธต่อพอจิตมันไม่เอาทุกข์ทางกายคือมันไม่มีความยึดติดยึดมั่นในกายกายมันทุกข์มันปวดก็ปล่อยให้มันปวดไปเป็นไปตามหน้าที่ของมันแล้วโยมไม่ถามหรอกหรือว่าใครเป็นคนปวดอันนี้ข้าน้อยไม่ได้ถามขอรับคือมันตัดทิ้งออกไปเลยแต่ตอนที่ตัดมันทิ้งนี่ใจมันใหญ่มากขอรับกำลังใจมีมากกำลังใจมันใหญ่ครับฟ้าครับโลกครับจักรวาลเลยขอรับมันก็เห็นกายนี้เป็นภาระเป็นของหนักไปอุปมาเหมือนกับเราถือสิ่งของหนักๆที่เราถืออยู่ก็เพราะว่าเราอยากได้แต่พอใจมันไม่อยากมันก็โยนของสิ่งนั้นทิ้งไปมันก็เลยเบาเลยขอรับพอกำลังใจกำลังสติมีมากมันเห็นกายเป็นดั่งเหมือนเม็ดกรวดเม็ดทรายไม่มีค่าอะไรเลยมันก็ตัดโชะเดียวเลยขอรับใช่เพราะกำลังใจกำลังสติมันมีมากมันเลยตัดได้โชะเดียวอ้าวแล้วยังไงต่อล่ะหลังจากนั้นความรู้สึกจากทางกายมันก็ดับลงหมดเลยขอรับมันค่อยๆดับใช่ไหมไม่ครับดับลงครั้งเดียวเลยขอรับดับลงพร้อมๆกันเลยขอรับพรึบเดียวจากนั้นมันก็รู้สึกว่ามันฟึบไปอยู่ในที่หนึ่งซึ่งเป็นอะไรข้าน้อยก็บอกไม่ถูกมันว่างมันโพล่งมันกว้างใหญ่มหาศาลมากขอรับมันเหมือนกับว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรมันว่างไปหมดในสิ่งที่ว่างนั้นมันไม่มีอะไรความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ผู้คนสิ่งของหรือว่าสัตว์ทั้งหลายมันไม่มีขอรับมันไม่มีอะไรเลยมันว่างมันโพล่งขน้อยก็บอกไม่ถูกขอรับในตอนนั้นยังมีคำบริกรรมไหมไม่มีขอรับไม่รู้ว่าคำบริกรรมหายไปตอนไหนลมหายใจล่ะมีไหมไม่มีขอรับหายหมดมันว่างอยู่อย่างนั้นประมาณสัก10 นาทีเห็นจะได้ขอรับขน้อยก็จำได้ว่าเวลาที่หลับตาทำสมาธินั้นประมาณ6 โมงเย็นเห็นจะได้ขอรับแต่พอจิตมันถอนออกมาจากความว่างนั้นความรู้สึกทางกายก็เริ่มปรากฏขึ้นตื่นลืมตาขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลา4-5แล้วมันแปลกตรงที่ว่าเวลาตอนว่างกับเวลาตอนปัจจุบันนี้ทำไมมันไม่เท่ากันนั่นแหละบุญเฮืองสภาวะธรรมมันอยู่เหนือการเหนือเวลามันอยู่เหนือสมมุติใดๆทั้งปวงแล้วไอ้ที่ขน้อยได้พบนั้นเขาเรียกว่าอะไรขอรับจิตมันรวมเฉยๆหรอกโยมมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกแต่ก็ยังดีที่ทำให้จิตมันรวมลงได้เมื่อจิตมันสงบคำบริกรรมก็จะหยาบเกินไปสำหรับจิตชนิดนี้จิตจะปล่อยคำบริกรรมแต่จะมีความรู้เด่นอยู่ในลมเห็นลมชัดเจนมากขึ้นพอมันละเอียดเข้าไปอีกลมก็หายลมก็กลายเป็นของหยาบเหมือนกันพอลมมันหาย
ความรู้สึกทางกายมันก็ขาดมีแต่ความรู้ตั้งอยู่ในความสว่างไสวจิตทิ้งรูปคือกายสัญญาความจำไม่ปรากฏสังขารก็ปรุงแต่งไม่ได้เหลือเพียงอย่างเดียวคือความว่างจิตชนิดนี้มันจะมีกำลังมากอัตมาก็สาธุอนุโมทนาด้วยที่โยมทำให้จิตมันรวมลงได้นี่ขน้อยถึงขั้นบรรลุธรรมหรือยังขอรับยังหลอกโยมยังแค่อนุบาลอยู่ดูไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชัดเจนขึ้นเองจิตรวมได้อย่างนี้ขน้อยใกล้โสดาบันหรือยังขอรับอาจารย์จะใกล้หรือไม่ใกล้จะถึงหรือไม่ถึงจะบรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อมันถึงเมื่อมันเห็นแล้วมันจะรู้เองเห็นเองนะโยมไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาทำนายจะโสดาหรือไม่โสดามันก็อยู่ต่อหน้าโยมนั่นแหละเอาม่านบังออกคืออวิชชามันก็จะอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานั่นแหละทำต่อไปนะอย่าย่อหย่อนอย่าอยากอย่าประมาททำเหมือนอย่างที่ทำมานั่นแหละถูกต้องแล้วในเช้าวันนั้นเป็นการสอบอารมณ์ที่น่าประทับอกประทับใจยิ่งนักโดยเฉพาะเท้าคำพจน์ที่เป็นผู้นั่งฟังเขาได้ข้อคิดข้อปฏิบัติขึ้นมาอีกมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาเป็นกายเป็นกองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งคำพจน์และบุญเฮืองก็พากันตั้งจิตตั้งใจตั้งหน้าภาวนาเพื่อที่จะพาตัวเองให้ถึงการหลุดพ้นให้ได้เพียงไม่กี่วันต่อมาก็เห็นชาวบ้านพากันขึ้นมาทำบุญพากันเดินทางมาจากหมู่บ้านพวกเขาคงจะพากันเดินออกมาตั้งแต่เช้าตรู่เพราะกว่าจะขึ้นมาถึงที่นี่มันก็ทันเวลาถวายภัตตาหารจังหันเช้าพอดีและญาติโยมเหล่านั้นเขาก็มาเล่าให้กับพระแก้วฟังว่าเมื่อคืนวันพระพวกเขาได้ฝันว่ามีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินไปบอกพวกเขาว่าให้พากันรีบมาทำบุญใส่บาตรอยู่บนเขาลูกนี้มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและโยมอุปถากอีก2 คนซึ่งพวกเขาจะได้บุญกุศลเป็นอย่างมากพระธุดงค์ที่มาบอกพวกเขาในฝันนั้นท่านบอกว่าจะไปเกิดแล้วท่านก็บอกว่าให้ชาวบ้านพากันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านทีท่านบอกว่าชาตินี้ท่านมีวาสนาน้อยไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดได้ท่านได้ตายอยู่บนนี้หลายปีแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเกิดได้เสียทีท่านจึงรีบมาบอกบุญกับชาวบ้านพอตื่นเช้าชาวบ้านก็ต่างปรึกษากันจึงพากันรีบขึ้นมาข้าน้อยเห็นครูบามาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็นึกว่าครูบาทุดงไปทางอื่นแล้วจึงไม่ได้ขึ้นมาสืบข่าวถามเพราะไม่เห็นครูบาลงไปบิณฑบาตเลยสักวันก็นึกว่าท่านไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ขึ้นมาดูขอรับพอชาวบ้านคนนั้นพูดจบทั้งคำพจน์และบุญเฮืองก็ต่างพากันหันมามองจ้องตากันอ้าวแล้วที่ทุกวันอาจารย์ท่านลงไปบิณฑบาตนั้นท่านไม่ได้ลงไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรอกหรือถ้าไม่ได้ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วอาจารย์ท่านไปบิณฑบาตมาจากที่ไหนทั้งสองต่างพากันงวยงงสงสัยเป็นอย่างมากจึงได้ลองถามไถ่กับชาวบ้านเหล่านั้นดูว่าลุงแถวนี้มีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านไหมโอ้ยแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านดอกพ่อขาวมีแต่หมู่บ้านขน้อยนี่แหละหมู่บ้านเดียวแล้วฝากภูเขานี่ล่ะมีอีกไหมมีแต่อยู่อีกไกลนู่นเดินไปอีกวัน2 วันถึงจะถึงทั้งสองคนนั่งมองตากันสื่อสารกันด้วยคำถามจากความรู้สึกแล้วอาหารทุกเช้าที่อาจารย์ไปบิณฑบาตมาให้พวกตนกินล่ะท่านไปบิณฑบาตมาจากไหนมิน่าล่ะอาจารย์ท่านจึงไม่ยอมให้พวกเราติดตามท่านไปเลยสักวันเอหรือว่าท่านทั้งบุญเฮืองและคำพจน์ก็ต่างอุทานขึ้นมาพร้อมๆกันเ
พราะสิ่งที่อยู่ในหัวเขานั้นเขาคงจะคิดมันเหมือนกันทางคำพจน์ก็เลยลองไปถามกับคุณลุงคนนั้นอีกว่าลุงลุงบนเขาลูกนี้มีอะไรไหมมีหมายถึงอะไรหรอกหรือก็อย่างเช่นสิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์พวกเนี้ยโอ้ยพ่อขาวเอ้ยพูดถึงเรื่องนี้พวกข้าน้อยก็งึดพวกท่านอยู่เหมือนกันว่าทำไมพากันอยู่บนนี้ได้ชาวบ้านพวกข้าน้อยไม่ค่อยพากันขึ้นมาบนนี้หรอกบนนี้เจ้าที่ดูปู่ย่าตายายของพวกข้าน้อยท่านห้ามนักห้ามหนาเลยแหละว่าอย่าพากันขึ้นมาเล่นหรือขึ้นมาตัดไม้บนนี้วันดีคืนดีนะพ่อขาวเรามักจะได้ยินเสียงดนตรีแว่วไปถึงหมู่บ้านนั่นแหละเสียงก็มาจากบนเขาลูกนี้แหละทั้งบุญเฮืองและคำพดไม่ต้องบอกก็พากันเดาถูกเลยว่าผู้ที่เป็นอาจารย์ของตนนั้นท่านน่าจะเข้าไปบิณฑบาตในดินแดนอันเป็นทิพย์ที่ซ่อนเล้นอยู่บนภูเขาลูกนี้อย่างเป็นแน่ในเช้าวันนั้นที่ญาติโยมพากันขึ้นมาก็ได้พากันร่วมแรงร่วมใจทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วิญญาณของพระธุดงค์ที่ไปเข้าฝันพวกตนเมื่อคืนนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายสวยงามเสร็จแล้วก็พากันนั่งล้อมวงกินข้าวมีอะไรก็แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันตามแบบวิถีของชนชาวป่าพอพากันกินข้าวเสร็จทุกคนก็อยากพากันนั่งฟังธรรมญาติโยมบางคนที่พากันขึ้นมาก็อยากจะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ด้วยเมื่อญาติโยมมีความต้องการเช่นนั้นพระแก้วท่านก็ไม่ขัดถือว่าได้โอกาสตอบแทนบุญแทนคุณบุญคุณข้าวน้ำของชาวบ้านแต่เมื่อพิจารณาแล้วหากว่าแสดงธรรมขั้นลึกซึ้งลงไปญาติโยมหลายคนก็อาจจะพากันไม่เข้าใจเพราะยังพากันไม่เคยฝึกเคยปฏิบัติมาจึงแสดงธรรมพอสังเขปให้กับญาติโยมเหล่านั้นฟังพร้อมกับเล่าเรื่องถึงตอนที่ตนขึ้นมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆว่าตนเองนั้นได้เคยพบเจอกับอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของพระธุดงค์ที่ท่านขึ้นมาอยู่ก่อนหน้าและท่านก็ได้มรณภาพอยู่บนนี้ภิกษุแก้วจึงได้เล่าเรื่องราวให้กับชาวบ้านเหล่านั้นฟังว่าตอนที่ตนได้ขึ้นมาอยู่บนนี้ใหม่ๆวันแรกๆหลังจากกลับจากบิณฑบาตในเช้าวันนั้นซึ่งชาวบ้านก็ได้บอกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนนี้ให้ฟังพอได้ทราบข้อเท็จจริงจากปากของชาวบ้านเหล่านั้นก็ได้นำมาพิจารณาทบทวนน้อมเข้ามาสู่ใจตนในเรื่องของพระธุดงค์รูปนั้นที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วหรือว่าตายแบบไม่รู้ตัวทำไมท่านถึงเป็นเช่นนั้นท่านประมาทอะไรทำไมท่านถึงไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วดวงจิตดวงวิญญาณซึ่งเป็นฝ่ายนามยังมาตามหารูปซึ่งเป็นร่างกายอยู่แม้จะหาคำตอบจากเรื่องนี้เรื่องของท่านไม่ได้แต่ก็ทำให้ภิกษุแก้วน้อมมารำลึกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าชีวิตของคนเรานี้ไม่ว่าจะเป็นใครเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นชาวบ้านเป็นคนรวยคนจนเป็นใครก็ตามทุกคนนี้ย่อมตายได้เสมอแม้วันนี้เราจะมีลมหายใจแต่เราก็ไม่ควรที่จะประมาทยิ่งตายแล้วยิ่งไม่รู้ว่าตัวเองตายนี้ยิ่งหนักไปกันใหญ่ระหว่างเดินกลับมาจากหมู่บ้านพระธุดงค์หนุ่มก็ยกเอามรณานุสติคือระลึกถึงความตายยกเอาความตายมาเป็นอารมณ์เพื่อเตือนตัวเตือนใจของตนไม่ให้ประมาทแม้เราจะปฏิบัติธรรมกรรมฐานมาก็ประมาณหนึ่งซึ่งก็ยังไม่อาจหลุดพ้นจากวงจรของการตายการเกิดได้เราจึงต้องบำเพ็ญให้มากเพียรให้มากถ้าหากว่าเราตายเหมือนอย่างหลวงพี่รูปนั้นเราจะทำอย่างไรแม้แต่ตัวตายตัวเองก็ยังไม่รู้พระธุดงค์หนุ่มก็ได้บอกกับใจตัวเองว่าถ้าหากว่าเราปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปมันก็เละตุ้มเป๊ะอย่างไม่มีประมาณไม่ได้คำหนึ่งนึกถึงว่าตอนนี้มันนึกอะไรอยู่บ้างถ้าปล่อยจิตใจให้มันอยู่ในลักษณะนี้ไปจนถึงวันตายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็จะกลายเป็นจิตลอยสติลอยหลวงพี่รูปนั้นท่านก็คงจะเป็นเช่นนี้การที่เราหลีกเล้นมาหาความสงบ
มาฝึกจิตฝึกใจตนก็เปรียบเสมือนว่าเรานั้นมาซ้อมตายมาเรียนรู้วิธีตายที่หลายๆคนเขาไม่อยากเรียนรู้กันเพราะจิตของปุถุชนคนทั่วไปหากพูดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเขาก็จะหาว่ามันเป็นเรื่องอัปมงคลไม่ควรนำมาศึกษาไม่ควรนำมาเรียนรู้ทั้งที่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าความตายคือจุดหมายปลายทางของทุกชีวิตใครกันล่ะจะรอดพ้นจากเงื้อมือของพญามัจจุราชไปได้แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตายพระอรหันตสาวกท่านก็ตายทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนต้องตายกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะความตายมันคือเส้นชัยของทุกชีวิตใครเลยจะรอดพ้นวัฏจักรนี้ไปได้แม้คำว่าตายมันจะฟังดูน่ากลัวเป็นสิ่งที่ปุถุชนคนทั่วไปไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากฟังจึงเสกสรรปั้นคำมาแทนคำว่าตายให้มันฟังดูสนองหูอย่างเช่นพระก็ใช้คำว่ามรณภาพคนทั่วไปก็ใช้คำว่าเสียชีวิตพอคนสูงสักขึ้นมาหน่อยก็ใช้คำว่าสวรรคตไม่ว่าจะเสกสรรปั้นคำให้มันไพเราะสนองหูเพียงไรเมื่อรวมลงแล้วความหมายของมันก็ตายเหมือนกันไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นมนุษย์ย่อมหาน้ำคำที่มันสวยงามให้กับตนเสมออะไรที่ฟังดูแข็งแข็งอะไรที่ฟังดูแล้วมันเป็นความจริงมนุษย์โดยส่วนใหญ่จะรับไม่ไหวก็พากันสรรหาน้ำคำที่มันอ่อนโยนขึ้นเพื่อปลอบประโลมจิตใจของตนเพราะจิตของปุถุชนคนทั่วไปชอบคำหวานคำไพเราะยกยอสรรเสริญนี้เขาก็ชอบกันซึ่งผลของมันก็ทำให้พากันหลงกันทั้งนั้นพอหลงแล้วก็มาเถียงกันมาว่ากันมานินทากันหาเหตุหาผลมาหักล้างกันกูถูกบ้างมึงผิดบ้างโลกมันจึงวุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นพอถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปก็พากันโศกสันลำพันเสียดายอะไรกับชีวิตกับชีวิตที่หลงที่วุ่นวายก็ไม่รู้ว่าจะพากันเสียดายกันทำไมเวลามีลมหายใจก็ไม่พากันเรียนรู้ความจริงปลายทางแห่งชีวิตเพื่อยุติความตายแล้วไม่ตายไม่เกิดอีกมีคำกลอนคำหนึ่งที่ท่านผู้รู้ท่านได้เขียนไว้ว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงเพื่อให้เขาใส่โลงตายโอโถงนั่นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายไม่ต้องกลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้เป็นความตายที่ไม่ตายมีความหมายว่าไม่เกิดเลิศนักแลคำพูดนี้มันผันผวนชวนชงนเหมือนเล่นลิ้นลาวนคนตอแหลแต่เป็นความจริงอันไม่มีผันแปรใครคิดแก้อัดนี้ได้ไม่ตายเอ่ยเมื่อภิกษุแก้วเดินมาถึงที่พักก็มานั่งพิจารณาอาหารก่อนที่จะขบฉันไปด้วยพิจารณาไปด้วยว่าอาหารเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อดำรงของหมู่สัตว์ผู้มาเกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดเมื่อฉันอาหารเสร็จก็หาเศษกิ่งไม้ที่พอจะทำเป็นแปลงสีฟันได้เอามาฝนเอามาทุบกับก้อนหินทรายด้านหนึ่งฝนปลายให้แหลมเพื่อทำเป็นไม้จิ้มฟันอีกด้านก็ทุบให้มันเป็นฝอยๆเพื่อทำเป็นแปลงสีฟันการดำรงอยู่ก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่ดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งที่หรูหรามาเพื่อดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติมีอะไรที่พอหยิบจับเพื่อมาทำประโยชน์ส่วนตนได้ก็หามาหยิบมาใช้ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนว่าต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้จากการหยิบยื่นให้ของญาติโยมมีอะไรก็ใช้อันนั้นพอเสร็จกิจในช่วงยามเช้าพระธุดงค์หนุ่มก็บำเพ็ญเพียรต่อทันทีปฏิบัติธรรมเข้าทางเดินจงกรมกำหนดมรณานุสติรำลึกถึงความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีบางทีเวลาเราไปวุ่นวายฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราระลึกถึงความตาย
ความวุ่นวายความฟุ้งซ่านนั้นก็จะหายไปและความกังวลก็จะหายไปเพราะไม่รู้ว่าจะกังวลมันไปทำไมก็ในเมื่อบุคคลนั้นหรือแม้แต่ตัวเราในไม่ช้าก็เร็วทั้งเขาและเราก็ต้องตายกันไปอยู่ดีมัวแต่เอาใจไปกังวลมันก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่แท้จริงก็คือความตายนี้เองก่อนหน้านั้นก็มัวแต่ไปหลงกังวลกับเรื่องของหลวงพี่รูปนั้นแม้จะมีเจตนาดีที่จะช่วยเหลือท่านแต่เมื่อมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเราก็มีเท่านี้จะไปช่วยเหลืออะไรใครได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยลืมมองปัญหาเรื่องใหญ่ไปนั่นก็คือความตายที่รออยู่ตรงหน้าลืมมองไปว่าปัญหาใหญ่นี้ตัวเองนั้นยังแก้ไม่ได้แล้วจะไปวุ่นวายกับการแก้ปัญหาผู้อื่นอยู่ทำไมก่อนในเมื่อสุดท้ายแล้วมันจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้มันก็ตายอยู่เหมือนกันคนเราไม่ว่าจะดิ้นรนขวนขวายวุ่นวายฟุ้งซ่านมากมายเพียงใดสุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบกันณที่ตรงนี้เหมือนเดิมพอมืดค่ำมาแสงอาทิตย์ลับลาขอบฟ้าไปก็ปรากฏเห็นร่างของหลวงพี่รูปนั้นท่านก็มาเดินจงกรมอยู่ที่เก่าบางทีก็อยากจะเข้าไปคุยไปทักบ้างแต่เห็นหลวงพี่รูปนั้นท่านก็ยังดำเนินกิจของท่านไปจึงไม่อยากรบกวนท่านแม้ตนจะรู้ความจริงอยู่แล้วว่าหลวงพี่รูปนั้นท่านได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่ท่านเป็นอยู่หรือดำเนินอยู่คือท่านไม่รู้ว่าตัวเองตายจิตดวงสุดท้ายมันรู้ว่ามันเคยทำอะไรมันก็มาเวียนบนในจุดสุดท้ายที่มันจำได้จิตของหลวงพี่รูปนี้ก็เช่นกันวาระสุดท้ายของชีวิตท่านคงจำได้ว่าท่านนั้นเดินจงกรมอยู่จิตวิญญาณของท่านจึงมาวนเวียนอยู่แต่ทางจงกรมในใจก็นึกอยากจะสงเคราะห์ท่านมีความปรารถนาอยากให้ท่านได้รู้ความจริงในสภาวะของตนในตอนนี้แต่ถ้าจะพูดตรงๆบอกตรงๆก็อาจจะทำให้ดวงจิตของหลวงพี่รูปนั้นเกิดความเศร้าหมองได้จึงค่อยๆหาอุบายทีละนิดเพื่อที่จะบอกความจริงให้ท่านได้รู้ตัวเรื่องนี้ภิกษุแก้วอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยณสถานที่นั้นต่างคนก็ต่างปฏิบัติในกิจของตนจนเวลาย่ำเข้ายามดึกในขณะที่ภิกษุแก้วนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ภายในกรดหูก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกท่านตื่นลืมตามาคุยกันหน่อยสิท่านพอภิกษุแก้วลืมตาออกจากสมาธิก็เห็นหลวงพี่รูปนั้นมายืนอยู่ข้างๆมีอะไรหรือครับหลวงพี่ผมสงสัยมาหลายวันแล้วในช่วงเวลากลางวันผมมาชวนท่านคุยทำไมท่านไม่คุยกับผมเลยผมถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบทำเหมือนคนไม่เห็นกันยังไงอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วในช่วงเวลากลางวันภิกษุแก้วไม่เห็นหลวงพี่ท่านจริงๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านมาเรียกมาคุยด้วยก็เห็นกันเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นจึงไม่รู้ว่าจะตอบหลวงพี่อย่างไรถ้าจะพูดโกหกไปก็ผิดพระวินัยผิดศีลอีกภิกษุแก้วจึงแกล้งถามสวนขึ้นไปว่าหลวงพี่ครับหลวงพี่เดินจงกรมปฏิบัติธรรมหลวงพี่กำหนดอะไรบ้างขอรับผมก็ไม่ได้กำหนดอะไรไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมากำหนดพุทโธล่ะครับหลวงพี่พุทโธผมก็ภาวนาอยู่แต่สักแป๊บมันก็หลุดเหยียบหนออย่างหนอเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวมันก็หลุดแต่ผมก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมเท้าผมไม่ถึงดินไม่มีความรู้สึกว่าเท้าสัมผัสพื้นดินเลยเอหรือว่าผมได้ฤทธิ์หลวงพี่ลองเดินให้ผมดูหน่อยสิครับพอหลวงพี่รูปนั้นก้าวเดินไปตามพื้นดินภิกษุแก้วก็ใช้แสงสว่างของเทียนที่มีเพียงเล็กน้อยสังเกตดูเท้าของหลวงพี่รูปนั้นก็ปรากฏว่าเท้าของท่านไม่แตะพื้นดินจริงๆภายในใจของภิกษุหนุ่มก็ทบทวนพิจารณากลับไปกลับมาว่าจะบอกท่านดีหรือไม่ถ้าเกิดว่าบอกเขาไปจิตเขารับไม่ไหวรับความจริงไม่ได้จิตของเขาอาจเศร้าหมองหากดวงจิตเขาเศร้าหมองทุกขติภพย่อมเป็นที่หมายพระธุดงค์หนุ่มจึงแกล้งถามหลวงพี่รูปนั้นว่าหลวงพี่ครับหลวงพี่เคยภาวนาแบบมรณานุสติไหมขอรับท่านหมายถึงอะไรผมหมายถึงการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์หลวงพี่เคยกำหนดอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่ผมไม่เคยหลวงพี่
รู้และเข้าใจหรือเปล่าครับว่าคนเราเกิดมาต้องตายก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหลวงพี่คิดว่าความตายนี้มันน่ากลัวไม่ขอรับไม่รู้สิท่านก็ผมไม่เคยตายก็เห็นแต่คนอื่นตายและก็เคยไปสวดศพงานคนตายพอได้ฟังคำตอบภิกษุแก้วถึงกับรู้สึกสังเวชในใจท่านเดินจาริกธุดงค์มาเพียงลำพังรูปเดียวได้อย่างไรและมาอยู่กลางดงกลางป่าอย่างนี้ท่านไม่ได้กำหนดอะไรเพื่อคลุ้มครองใจของตัวเองเลยหรือภิกษุลึกลับรูปนี้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ใช่นักปฏิบัติแม้แต่ตัวเองตายก็ยังไม่รู้ตัวพอสอบถามข้ออัดข้อธรรมข้อวัดปฏิบัติหลวงพี่รูปนี้ก็ตอบเรามาแบบผิดๆถูกๆเหมือนกับว่าตอบเพียงเดาๆไปอย่างนั้นทีนี้จึงตัดสินใจถามแบบตรงๆเลยว่าหลวงพี่ผมขอถามหน่อยเถอะหลวงพี่อย่าโกหกผมหลวงพี่มาปฏิบัติหรือหลวงพี่มาทำอะไรขอรับผมก็มาปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแค่ผมเบื่อหน่ายกับสังคมผมเลยหลีกเล้นเข้ามาอยู่ดงอยู่ป่าอย่างนี้แหละท่านทีนี้ไม่มีความเกรงใจกันแล้วภิกษุแก้วได้บอกความจริงทันทีเมื่อสัมผัสได้ว่าหลวงพี่รูปนี้ได้ตอบคำถามมีทั้งความจริงและโกหกปะปนกันอยู่หลวงพี่ครับหลวงพี่รู้ไหมว่าหลวงพี่ตอนนี้หลวงพี่ได้ตายไปแล้วภิกษุลึกลับรูปนั้นนิ่งไปชั่วขณะหลวงพี่มาทำอะไรอยู่ณที่แห่งนี้หลวงพี่รู้ตัวบ้างไหมว่าหลวงพี่นั้นได้ตายไปแล้วภิกษุลึกลับรูปนั้นเหมือนกำลังยืนทบทวนอะไรบางอย่างแล้วก็พูดขึ้นมาว่าความจริงผมก็เดินจาริกธุดงค์ด้วยมาหาของดีด้วยเขาว่าอยู่แถวนี้มีถ้ำเหล็กไหลผมจึงมาปักกลดอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาตัดเหล็กไหลไปให้โยมที่เขาสั่งแล้วภิกษุลึกลับรูปนั้นก็ได้เล่าต่ออีกว่าเขาได้มาปักกลดอยู่ที่นี่เป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนจนได้ไปพบกับถ้ำเหล็กไหลแต่จิตของตัวเองยังไม่กล้าแข็งพอจึงต้องมาฝึกสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ก่อนเพราะอนุภาพเหล็กไหลอยู่ในถ้ำแห่งนั้นมันแรงมากหากจิตไม่มีกำลังมากพออาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จึงขอลงมาบำเพ็ญอยู่ที่นี่ก่อนแต่ในระหว่างนั้นตนก็เกิดเป็นไข้ป่ารักษาตัวเองอยู่หลายวันก็ไม่หายในคืนหนึ่งได้ฝันไปว่ามีสีกาสองคนมาเรียกให้ไปเอายาเพื่อที่จะรักษาไข้ป่าให้หายขาดตนเองนั้นก็ได้ตามเขาไปพอได้กินยาของเขาแล้วก็รู้สึกว่าง่วงไม่หายจึงตัดสินใจนอนอยู่ที่นั่นพอฟื้นตื่นก็กลับออกมาก็ปรากฏว่าสถานที่ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วและตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองนั้นได้ตายไปหรือยังวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรจึงได้แต่เดินจงกรมอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ท่านจำได้ท่านก็จำได้เท่านี้ถ้าหากว่าผมตายจริงเหมือนอย่างท่านว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วล่ะท่านเอ้ยทั้งสมเพชทั้งนึกสงสารหลวงพี่รูปนั้นไม่รู้ว่าจะชี้แจงต่อไปอย่างไรอีกก็ได้แต่หาคำพูดหาวิธีให้เขายอมรับความจริงนั้นให้ได้พระธุดงค์หนุ่มจึงได้ชวนหลวงพี่รูปนั้นเดินออกไปจากที่พักมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อไปดูรอยเก่าที่ชาวบ้านเขาขึ้นมาทำการเผาศพให้กับหลวงพี่รูปนี้พอไปถึงก็ชี้บอกท่านว่าที่นี่คือที่เผาร่างของท่านก็เห็นแต่รอยกองถ่านไฟที่มันมอดดับสนิทไปนานแล้วก็หลงเหลืออยู่แค่เพียงเศษกระดูกเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนี่แหละครับหลวงพี่ที่ชาวบ้านบอกผมมาว่าพวกเขาได้เอาร่างของหลวงพี่มาเผาทิ้งที่นี่เพราะร่างของหลวงพี่ได้เน่าเปื่อยสลายไปแล้วพวกเขาเลยไม่เก็บเอาไว้พอหลวงพี่รูปนั้นมองเห็นเศษซากกองกระดูกของตัวเองท่านถึงกับร้องไห้โฮออกมาเพิ่งมารู้ความจริงในวันนี้เองว่าตนนั้นได้ตายไปนานแล้วเสียดายที่ตนเองไม่น่าเผลอไผไปกินยาแก้ไขของสีกาสองคนนั้นจนได้หลับไหลและกลับมาไม่ทันจนร่างของตนนั้นใช้การไม่ได้แล้วภิกษุแก้วก็ได้แต่พูดปลอบใจไม่ให้หลวงพี่เศร้าโศกโศกาไปมากกว่านี้พลอยจะทำให้จิตวิญญาณเป็นทุกข์ไปเสียเปล่าๆนี่แหละนะ
ของที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วมีที่อยู่ของเขาอยู่แล้วเราจะมาเอาเราจะมาขโมยโดยที่จิตใจของเรายังไม่มีคุณธรรมมากพอสุดท้ายผลของมันก็เป็นแบบนี้กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีมันก็สายไปเสียแล้วอย่างหลวงพี่รูปนี้ที่จะมาเอาเหล็กไหลซึ่งเป็นธาตุกายสิทธิ์ซึ่งมีเทพเทวดารักษาเอาไว้หากว่าใครจะมาเอาผู้นั้นคุณงามความดีหรือคุณธรรมยังไม่มากพอก็อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตเหมือนอย่างหลวงพี่รูปนี้ได้แม้ว่าท่านจะตายไม่ทรมานแต่ว่าท่านก็ตายไปแล้วเมื่อได้ฟังพระแก้วเล่าเรื่องราวตอนที่ท่านขึ้นมาอยู่ใหม่ๆญาติโยมที่นั่งฟังก็ต่างพากันสนใจกับเรื่องราวเรื่องนี้เพราะเคยเห็นพระธุดงค์ท่านมาอยู่บนนี้แล้วครั้งหนึ่งแต่ท่านก็หายสาบสูญไปก็นึกว่าท่านย้ายที่อยู่ไปที่อื่นแล้วพอได้ฟังเรื่องราวความจริงจากปากของพระแก้วทุกคนก็ต่างพากันรู้สึกสงสารท่านสงสารพระธุดงค์รูปนั้นที่ท่านต้องเอาชีวิตมาทิ้งบุญเฮืองเขาก็นั่งฟังไปพิจารณามรณานุสติตามไปด้วยนี่แหละนะท่านว่าผู้ฝักใฝ่ในธรรมอย่างแท้จริงเขาจะไม่ปล่อยเวลานั้นให้มันสูญเปล่าไปพระธุดงค์การที่มาอยู่ดงอยู่ป่านั้นเราต้องรู้จุดประสงค์ของเราว่าเรามาเพื่ออะไรเราจึงต้องมีความสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่ามีสิ่งใดที่มองไม่เห็นที่กำลังจ้องมองเราอยู่ผู้มาดีย่อมไม่มีอันตรายผู้มาร้ายหวังจะได้กอบโกยอันนี้ก็คงแล้วแต่บุญแต่กรรมของคนผู้นั้นเหมือนอย่างหลวงพี่พระธุดงค์ลึกลับรูปนี้ที่ท่านต้องเอาชีวิตของท่านมาทิ้งโดยไม่รู้ตัวภิกษุแก้วก็หมดปัญญาที่จะช่วยแก้ไขให้กับเขาได้ก็ได้แต่บอกสอนดวงจิตของเขาให้เขายอมรับความจริงนี้ให้ได้คอยสั่งสอนผีหลวงพี่รูปนั้นเมื่อหลายวันเข้าท่านก็ได้เข้าใจและกล้าที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนจนกลางดึกวันหนึ่งวิญญาณของหลวงพี่รูปนั้นก็ได้มาลาภิกษุแก้วว่าตัวเองนั้นจะได้ไปเกิดแล้วผมต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากหากท่านไม่มาภาวนาอยู่ที่นี่ผมก็คงจะวนเวียนอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเลยผมต้องไปละนะท่านขอให้ท่านเข้าถึงธรรมอันเป็นที่สุดแห่งธรรมขอให้ท่านบรรลุถึงพระนิพพานนะท่านผมต้องไปก่อนละพอมาสั่งลาจบวิญญาณของหลวงพี่รูปนั้นก็กลายเป็นลำแสงคล้ายๆกับแสงของกระบอกไฟฉายเป็นสีนวลๆส่องแสงสว่างเป็นลำแสงนั้นได้พุ่งไปทางหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาซึ่งภิกษุแก้วก็ได้ลงไปบิณฑบาตอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นเป็นประจำพระธุดงค์หนุ่มก็บำเพ็ญเพียรภาวนาตามกิจของตัวเองต่อไป3วันบ้าง5วันบ้างจึงจะลงไปบิณฑบาตอยู่ที่หมู่บ้านนั้นสักครั้งหนึ่งเพราะระยะทางนั้นมันก็ไกลกว่าจะไปกว่าจะกลับก็เป็นการเสียเวลาไปมากคือเอาใจมาใส่กับการเล่งความเพียรจะดีกว่าแต่ถ้าเมื่อวันใดร่างกายมันจะทนไม่ไหวกับความหิวก็ต้องลงไปบิณฑบาตเพื่อเอาอาหารมาสงเคราะห์มันบ้างเพราะจิตยังคงต้องเอื้ออาศัยร่างกายนี้อยู่จะปล่อยมันทิ้งเลยในตอนนี้ก็คงจะยังไม่ได้ก็คงต้องดำรงอาศัยเอื้อกันไปก่อนจิตที่อยู่กับองค์ภาวนาทุกวันทุกเวลาก็พัฒนาเป็นลำดับเป็นขั้นจนบางครั้งจิตรวมใหญ่จนเกิดแสงสว่างโอภาสก็มีองค์ความรู้เกิดขึ้นเรื่อยกว่าจะเล่าเรื่องราวจบมันก็เป็นเวลาสายโด่งแล้วญาติโยมบางคนก็พากันกราบลาเดินลงจากเขาไปแล้วบางคนก็บอกว่าพรุ่งนี้ตนจะกลับมาใหม่จะมาขออยู่มาปฏิบัติกับท่านด้วยแต่ก็มีบางคนสนใจในเรื่องราวของพระธุดงค์ลึกลับรูปนั้นว่าท่านจะไปเกิดแล้วท่านจะไปเกิดที่ไหนจึงได้กราบเรียนถามกับพระแก้ว
ระแก้วก็ตอบพวกเขาไปตรงๆว่าท่านได้มาบอกกับอาตมาว่าท่านจะไปเกิดในหมู่บ้านของพวกโยมนั่นแหละท่านก็ยังพอมีกำลังบุญกำลังกุศลที่พอจะหนุนนำท่านให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกอยู่พอชาวบ้านพวกนั้นกลับไปหมดแล้วลูกศิษย์ทั้งสองก็ต่างพากันแยกย้ายไปในที่พักของตนเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับหลวงพี่ที่ท่านมามรณภาพบนนี้นั้นมันก็เป็นคติเตือนใจให้กับบุญเฮืองไม่น้อยว่าถ้าเรายังคงประมาทอยู่นั้นมันอาจจะพลาดโอกาสที่จะกระทำให้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดได้บุญเฮืองจึงหันมาเร่งพัฒนาตนเองตั้งมั่นอยู่กับการฝึกการปฏิบัติอย่างไม่หยุดหย่อนวันต่อมาก็เริ่มมีญาติโยมขึ้นมาปฏิบัติด้วย3คนบ้าง4คนบ้างก็เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อยๆแต่หลายคนได้เห็นบุญเฮืองไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครต่างก็พากันสงสัยว่าทำไมพ่อขาวคนนี้ถึงไม่มีมนุษย์สัมพันธ์กับใครใครไปถามไปพูดด้วยก็แค่มองตาแล้วก็ส่งยิ้มให้เท่านั้นพอมาถามหาความจริงกับคำพจน์ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันคำพจน์ก็บอกกับคนเหล่านั้นว่าอย่าไปรบกวนเขาเขามุ่งมั่นปิดวาจาของเขาอยู่เมื่อทุกคนเข้าใจเรื่องนี้จึงไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปรบกวนบุญเฮืองเลยหลายวันต่อมาอาจารย์แก้วท่านก็บอกให้คำพจน์เดินตามท่านไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพอไปถึงหมู่บ้านก็ได้ยินข่าวว่ามีเด็กเกิดใหม่ซึ่งก็เกิดมาได้ประมาณ 3-4 วันแล้วพอภิกษุหนุ่มเดินมาถึงหน้าบ้านหลังที่มีเด็กเกิดใหม่ก็เห็นผู้เป็นพ่อของเด็กเอาข้าวเอาอาหารมาใส่บาตรยังไม่ทันที่จะได้ใส่บาตรพระเสียงเด็กอยู่ในบ้านก็ร้องจ้าขึ้นมาจนผู้เป็นพ่อนั้นลุกลี้ลุกลนทั้งจะใส่บาตรพระทั้งเป็นห่วงลูกน้อยพอรับบิณฑบาตจากโยมคนนั้นแล้วภิกษุแก้วก็ก้าวเดินต่อไปแต่เดินจากไปไม่ถึง3ก้าวเด็กที่อยู่ในบ้านก็ร้องจ้าขึ้นมาอีกพระธุดงค์หนุ่มจึงหยุดอยู่ครู่หนึ่งและแล้วเสียงเด็กนั้นก็เงียบไปแต่พอก้าวขาเดินไปได้อีก9 2ก้าวเด็กก็ร้องจ้าขึ้นมาอีกสักพักก็ได้ยินเสียงพ่อของเด็กคนนั้นมาร้องเรียกว่าอาจารย์อาจารย์ครับรอก่อนครับลูกผมไม่รู้เป็นอะไรมันร้องไม่หยุดเลยครับภิกษุแก้วยืนกำหนดจิตอยู่ครู่หนึ่งจึงได้รู้ความจริงว่าเหตุที่เด็กคนนั้นร้องมันมีสาเหตุมาจากอะไรจึงได้บอกพ่อของเด็กคนนั้นไปว่าโยมพาลูกของโยมมาใส่บาตรเดี๋ยวเขาก็หยุดร้องพอได้ฟังเช่นนั้นพ่อของเด็กก็ได้รีบวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็พาเมียของตนซึ่งกำลังอยู่ไฟพร้อมกับอุ้มลูกน้อยออกมาพอเด็กน้อยคนนั้นเห็นพระยืนอยู่หน้าบ้านทั้งที่เป็นเด็กเกิดใหม่อายุได้เพียงไม่กี่วันก็จ้องมองดูพระภิกษุอย่างไม่คาดสายตาแล้วเด็กน้อยก็ยิ้มอย่างร่าเริงผู้เป็นพ่อก็อุ้มเอาลูกน้อยเอามือน้อยของลูกมาหยิบข้าวใส่บาตรให้พระเด็กน้อยอายุเพียงไม่กี่วันกับหัวเราะร่าเริงต่างกันกับเวลาที่ผ่านมาราวฟ้ากับดินซึ่งตอนที่อยู่ในบ้านก่อนหน้านั้นเด็กร้องไห้กลั้นจนเขียวแต่พอได้ใส่บาตรพระกับมีอาการดีอกดีใจถีบแขนถีบขาดิ้นไปมาพร้อมกับเสียงหัวเราะทางผู้เป็นพ่อและแม่ก็ต่างพากันงงว่าทำไมลูกของตนถึงเป็นเช่นนี้แต่ก็ทำให้ผู้พบเห็นเกิดรอยยิ้มขึ้นมาได้เด็กอะไรชอบใส่บาตรตั้งแต่แรกเกิดคงไม่มีใครที่ได้รู้ความจริงนอกจากพระภิกษุแก้วที่รู้ในใจอยู่แล้วว่าเด็กที่มาเกิดนั้นเป็นใครมาจากไหนพระธุดงค์หนุ่มจึงได้พูดภายในใจแต่เพียงตนผู้เดียวว่าไอ้หนูเอ็งอย่าพลาดเหมือนชาติที่แล้วมานะแม้ในทางโลกเขาจะมีความยินดีปรีดากับอีกหนึ่งชีวิตที่เพิ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกพวกเขาต่างยินดีพอใจกับชีวิตน้อยที่เกิดใหม่ซึ่งจะได้สืบสายเลือดของพวกเขาต่อไปแต่ในทางธรรมการเกิดนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดกับกองทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์ทุกข์แล้วไม่นานก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดตายตายอยู่อย่างนี้วนๆเวียนๆซ้ำๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้พระพุทธองค์ท่านเรียกว่าวัฏจักรหรือวัฏฏะสงสารแม้จะได้รู้ว่าหลวงพี่รูปนั้นท่านได้ไปเกิดเป็นเด็กคนนั้นแล้วแม้ความจริงการเกิดนั้นมันเป็นทุกข์แต่ก็ยังดีที่ได้รู้ว่าท่านได้ไปเกิดเป็นคนอีกครั้งและได้รู้ที่เกิดใหม่ของท่านถ้าหากว่าพลาดท่าไปเกิดในภพที่ต่ำกว่ามนุษย์นี้หลวงพี่ท่านก็คงจะแย่หน้าดูเพราะภพที่ต่ำกว่ามนุษย์ไปนั้นมีแต่ทุกข์อย่างไม่มีว่างเว้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหลวงพี่รูปนั้นผู้เป็นอาจารย์ก็ได้นำมาเป็นโอวาทสอนท้าวคำพดลูกศิษย์ที่เดินอุ้มบาตรตามหลังให้เขาได้พึงพิจารณาว่าสิ่งที่เราควรเลิกควรละมันมีอยู่ในจิตในใจสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติขึ้นก็ใจของเราเท่านั้นที่เป็นผู้ปฏิบัติหรือกระทำให้เกิดขึ้นฉะนั้นเราควรจะโอปนยิโกให้น้อมเข้ามาดูภายในจิตในใจรู้อยู่ภายในจิตในใจสิ่งที่ควรละคือกิเลสทั้งหลายเป็นของไม่ดีกิเลสส่วนหยาบส่วนใหญ่ท่านก็ว่าความโลภก็เป็นของไม่ดีความโกรธก็เป็นของไม่ดีความหลงก็เป็นของไม่ดีให้เลิกให้ละให้ปล่อยให้วางให้มันตรวจดูจิตดูใจของตนอย่างสม่ำเสมอให้จิตใจกลับมาอยู่ในลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมศีลคือความปกติธรรมคือความจริงที่จะนำพาไปสู่ความสงบความสงบก็คือไม่มีเรื่องนั่นแหละพอไม่มีเรื่องใจก็เป็นปกติได้นั่นเองคนเราเกิดมาตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เราไม่ควรที่จะอยู่อย่างประมาทเราควรที่จะระลึกถึงวันสุดท้ายเพราะนั่นคือจุดหมายปลายทางของทุกคนให้เตือนใจตนได้นั่นแหละดีและจากนี้เป็นต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางของทุกคนขอให้เราทุกคนก้าวเดินไปอย่างมีสติประกอบแต่กรรมดีมีศีลมีธรรมเหมือนอย่างที่กล่าวมาข้างต้นมีศีลคือใจปกติมีธรรมคือใจสงบทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้แหละจะเป็นเสบียงของเราที่จะติดตัวของเราไปจนถึงจุดหมายปลายทางเส้นชัยที่จุดหมายปลายทางนั่นแหละที่จะวัดความดีความชั่วของคนผลของมันจะได้รู้กันในวันนั้นขอให้ F4 ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกรูปทุกนามแล้วค่อยติดตามรับชมรับฟังกับนิยายธรรมเรื่องหลวงพี่บุญเฮืองได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ